นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสัจจังมรณังเสเวใครเราจะรู้ว่าความตายจักมีแก่เราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ญาติโยมที่ได้มาฟังการสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีเนื่องในวันผู้ตายจาโทธีระเดชคงแหลมซึ่งโยมบรรดาชื่อทิวาพรคงแหลมบิดาชื่อโยมเดชคงแหลมในวันนี้พร้อมด้วยเจ้าภาพพลเรือตีธนงศิริรังสีพร้อมด้วยคณะข้าราชการเรือสงครามกองทัพเรือซึ่งมาเป็นเจ้าภาพและก็เจ้าวาดวัดพระงามเป็นประธานในการฟังสวดก็มีโอกาสที่อาตมาได้มาบรรยายธรรมเพื่อฉลองสนับสติปัญญาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็ถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าที่เคารพคำที่ว่าโกสัจจังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้คำสั่งสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งก็บ่งชัดแล้วว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวตายจึงไม่ได้เตรียมตัวตายไว้ก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ที่โบราณเขาบอกว่าตายแล้ววิญญาณยังล่องลอยอยู่ยังวนเวียนอยู่ในที่ตายนั่นเลยยังไม่ไปไหนยังหาร่างเกิดไม่ได้โบราณว่าตายแล้วไม่เตรียมตัวตายการที่ความตายนี่เป็นของลึกลับที่ทุกคนเราสำหรับธรรมดาจะบ่งบอกได้ว่าตายแล้วไปไหนผู้ตายแล้วไปไหนเป็นยังไงจึงต้องตายทำไมจึงตายไม่เหมือนกันพี่น้องกันพ่อแม่กันทำบุญมาแบบเดียวกันทำไมตายไม่เหมือนกันแล้วทำไมจะไม่ตายพร้อมกันความรักของพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยตายที่หลังความรักของภรรยาก็อยากให้สามีเนี่ยตายที่หลังความรักของสามีก็อยากให้ภรรยาเนี่ยตายที่หลังเพราะความรักเนี่ยมันเป็นตัวที่ทวงดุลกันที่ไม่อยากจะให้อะไรสูญเสียไปแต่เมื่อสูญเสียไปแล้วก็จะเกิดความวิตกตั้งสติไม่ได้ด้วยการควบคุมใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ได้ยอมเศร้าโศกยอมเสียใจเพราะสิ่งนั้นได้สูญหายไปเพราะไม่มีใครอยากจะจากกันทุกคนเราเกิดมาแล้วก็มายึดขันธ์ 5เป็นของเราทุกคนยึดมั่นเป็นอมตะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอมตะ
แม้แต่ความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายของเราก็ไม่เป็นอมตะได้ฉะนั้นถ้าใครไปยึดสิ่งที่มันไม่ตรงคำสอนพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่สัจธรรมแล้วคนนั้นจะต้องมีความผิดหวังมีความทุกข์เป็นแดนเกิดมีความทุกข์เป็นแดนไปจะไม่สมหวังในความที่ตัวเองปรารถนาไว้พอเรายึดผิดๆไว้มากคนไหนยึดผิดมากคนนั้นก็ทุกข์มากคนไหนเข้าใจถูกมากคนนั้นก็ทุกข์น้อยเช่นเราคิดว่าเราจะต้องตายจากกันสักวันใดวันหนึ่งหรือเราคิดว่าเราจะต้องพัดพากจากกันสักวันใดวันหนึ่งนึกบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปก็ทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเราไม่เคยคิดเลยเนี่ยบางคนสลบเลยบางคนสลบไม่รู้ตัวเลยเพราะไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักนั้นจะต้องไปจากเราโดยที่เราไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วตัวเจ้าของที่เป็นผู้จะจากเราไปก็ตกใจมากเพราะไม่เคยว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดนี่เราพูดทางด้านธรรมะนะพูดถึงตามหน้าที่แล้วทหารเรือคนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญเป็นผู้ที่เป็นวีรบุรุษซึ่งไม่กลัวตายก็สมกับที่เป็นชายชาติทหารพ่อแม่ก็คงจะไม่เสียใจอะไรมากเพราะเขาตายโดยหน้าที่เขาคงจะภูมิใจที่ดีกว่าไปตายอย่างอื่นดีกว่าไปกินเหล้าตายดีกว่าไปติดคุกตายดีกว่าไปทะเลาะฆ่าขวัญกันตายหรือดีกว่าตายอย่างอื่นเรียกว่าตายในหน้าที่ตายสมกับชายชาติทหารแต่ความตายนี้ทุกคนเราไม่ได้เคยในหัวใจเราเรียนแต่ไม่ตายเรียนแต่ไม่เจ็บก็เรียกว่าแม้แต่หมอเองก็ไม่เคยเรียนว่าตัวเองจะไม่ตายทุกคนก็เรียนแต่เรื่องเกิดจะทำยังไงให้มีความสุขอยากจะได้มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินทองนับไม่ถ้วนอยากจะได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ให้นั่งนับทั้งคืนก็เอาถ้าได้เงินชยศเราจะได้ให้มากเท่าไรก็ยังดีให้เป็นใหญ่ที่สุดเราก็เอาทุกคนเรียนแต่ความอยากได้คือเรียนแต่ความอยากไม่มีใครเรียนความดับความอยากกับตรงที่ดับทุกข์การที่เราไม่เรียนตรงที่ความอยากนั่นเลยเราไม่รู้จักการดับความอยากไอ้ตัวความอยากได้มากเนี่ยคือตัวผิดหวังเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเราจึงไม่สมหวังในความรักไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้เพราะสิ่งที่เราได้มาเกาะเอาไว้ของเรามาเนี่ยมันก็หมดไปในไม่ช้าเมื่อเราเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาเหมือนคนเราแต่งงานกันก็คิดจะมีความสุขแต่พอตายจากกันแล้วก็ทุกข์เท่ากันเราได้ลูกมาเราก็มีความสุขแต่ถ้าลูกตายจากเราเราก็ทุกข์เท่ากันดีใจมากก็เสียใจมากแต่ถ้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจธรรมะขั้นไว้กลางกลางใจถือว่าเป็นเรื่องจะต้องเป็นไปได้ทั้งได้มาและเสียไปคิดว่าทั้งได้มาและเสียไปมีราคาเท่ากันมีค่าเท่ากันแล้วเราจะไม่เสียใจเลยฉะนั้นคนเราจะไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อเราเมาก็เรียกว่าคนเราไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อจะมาถึงเราเมื่อไรเพราะเราเมาเมื่อเราเดินเรากินเหล้าเมาเราเดินไปชนโน้นชนนี้เราไม่รู้ตัวเพราะเราขาดสติเราพูดจาหยาบคายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเราเมาเราทำอะไรผิดพลาดไปเพราะเราเมาแต่เมาในชีวิตนี่ไม่รู้ความตายในการเมาในชีวิตนี่คือเมาในร่างกายของเราเมาเมื่อเราหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยจะไม่รู้ความตายว่าจะมาถึงเราวันนี้หรือพรุ่งนี้คนหนุ่มคนสาวจะไม่คิดถึงเรื่องความตายเพราะกำลังขนองกำลังมีความสุขในชีวิตก็จะเมาใ
ในวัยหนุ่มวัยสาวจะไม่รู้ความตายจะมาถึงเราแน่นอนนี่คนที่ไม่รู้จักความตายก็คือคนเมาในวัยหนุ่มสาวเมาในรูปร่างกายตัวเองเมาในความสวยเมาในความงามเมาในความหนุ่มความสาวแล้วก็คนเมาในลาภคนกำลังมีเงินทองกำลังทำมาค้าขายร่ำรวยกำลังมีลาภมากก็จะเมาลืมความตายบางคนไม่เคยทำบุญเลยก็มีเพราะคิดว่ารวยแล้วก็เป็นเทวดาใครๆก็ต้องง้อเมื่อตัวเองรวยแล้วก็เลยลืมความตายไม่คิดทำบุญไม่คิดเข้าวัดไม่คิดปฏิบัติธรรมไม่ได้จำศีลภาวนาไม่คิดปรงอนิจจังตัวเองว่าจะมาถูกเขาฆ่าตายวันนี้พรุ่งนี้หรือจะมาจะเป็นลมตายไปหรือจะมาเป็นอะไรอะไรที่ตายโดยทุกอย่างที่จะตายได้เพราะเมาหลงในลาภแล้วเมาหลงในยศคนที่มียศมากก็หลงเพราะหลงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเพราะกำลังสนุกกำลังเป็นสุขกับที่ตัวเองมียศเพราะว่ายศนี้มันทำให้เราปลื้มใจทำให้เราไม่ได้นึกถึงความตายความแก่ความเจ็บเลยเพราะเรามัวแต่หมกมุ่นที่จะแสวงหามากๆเกินไปจนมัวเมาลุ่มหลงบางคนถึงก็เอาอำนาจของยศเนี่ยไปเข่นฆ่าทุบตีเบียดเบียนคนอื่นทำบาปได้มากมายอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างเช่นเมืองจีนอย่างเงี้ยวันนี้พวกคนขนาดอายุ80ปีแล้วติงเซียวผิงเลย80ปีแล้วยังเมาเลยเมานั่นเมายศพวกเมามันยศแล้วก็ฆ่าคนเป็นพันๆมันเหมือนเพราะลืมความตายว่าตัวเองก็แก่แล้วจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ถ้าคนเราไม่เมาก็สงสารกันต้องใช้สันติวิธีด้วยการเข้าหาความดีกันรักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เข็นฆ่ากันคนเกิดเนี่ยมีชีวิตเพียงครั้งเดียวโยมต้องรักษาไว้ให้ดีชีวิตคนเรามีเพียงครั้งเดียวตายครั้งเดียวต้องรักษาไว้ให้ดีตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีกายก็ดีถ้าสูญเสียไปเป็นของมีค่ามากเราได้มายากเพราะพ่อแม่เนี่ยต้องเลี้ยงดูเรามาถึง9เดือนกว่าจะปั้นกว่าจะสร้างให้สะสมให้สมบูรณ์มีอวัยวะครบอาการ32เนี่ยต้องสะสร้างสะสมมาต้อง9เดือนแล้ววัยวะอาการ32ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองเรามามีกินมีใช้มีลาภมียศมีชื่อเสียงทุกวันนี้เพราะได้ของพ่อแม่ให้มาได้อาการ32ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจึงมีค่ามากจึงต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันบุบสลายไปง่ายอย่าได้อยู่ในความประมาทถ้าเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้เราก็ต้องเป็นคนต้องไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วสมบัติอันนี้ก็จะได้ไม่บุบสลายจะมีค่ามากที่พ่อแม่ให้เรามาฉะนั้นเรียกว่าคนเราเนี่ยมีอาการเมาแล้วก็ลืมความแก่ความเจ็บความตายหนุ่มสาวคนมีลาภมากมียศมีสรรเสริญก็จะลืมหลงไม่ได้คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันก็ถึงทุกคนเราก็ต้องถึงความตายในอนาคตจะตายในวาระใดก็เป็นตามที่บุพกรรมทำไว้บางคนตายดีจะทำไงก็ไม่ตายชั่วบางคนมีบุญตายดีบางคนมีบุญตายไม่ดีบางคนมีบาปตายดีบางคนมีบาปตายไม่ดีไม่ใช่ว่าคนมีบาปแล้วจะตายไม่ดีหรือว่าตายดีหรือจะว่าคนมีบุญเนี่ยจะต้องตายดีทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่โมกขลาเนี่ยมีบุญมากเป็นอักษาวกเบื้องซ้ายพุทธเจ้าเนี่ยถูกทุบตายตายไม่ดีถูกโจร500ทุบตายกระดูกละเอียดหมดเลยย้อนหลังถึงอุปกรรมเก่าพระโมกขลาเคยตีมารดาเป็นคนอกตัญญูตีมารดากรรมนั้นจึงต้องถูกโจร500ทุกตายถึง500ชาติพอมาเป็นพระโมคคัลลาก็ชาติ500พอดีหมดกรรมกว่าจะหมด500ก็หมดพอดีนั่นก็เรียกว่าคนดีตายไม่ดี
พระอรหันต์ก็ตายคนที่จะพ้นจากวิบากกรรมได้ตายดีได้ไม่ถูกใครทุบตายฆ่าตายคือบุคคลที่ไม่เคยสร้างกรรมแต่ชาติก่อนแล้วก็ไม่สร้างกรรมชาตินี้เบียดเบียนใครไม่เคยทุบตีไม่เคยฆ่าไม่เคยอกตัญญูคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่สมณะชีพรามคือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุจริตธรรมไว้กายวาจาใจอยู่ในหลักธรรมคนที่ไม่ถูกฆ่าตายมีคนเดียวในโลกที่ทำให้ตายไม่ได้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีใครฆ่าไม่ตายพุทธเจ้าจะไม่ตายด้วยอุบัติเหตุทั้งหมดคมหอกคมดาบจะเป็นยาพิษทั้งหลายพุทธเจ้าจะไม่มีการตายไม่ดีจะต้องตายตามวาระอายุที่พระองค์ทรงทำมาครบ80ปีแล้วจึงจะตายเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมาทุกชาติเกิดมาชาติใดพระองค์ไม่เคยประมาทคิดว่าจะต้องรีบทำบุญคิดจะต้องรีบสร้างบารมีคิดบวชคิดเรียนคิดประพฤติธรรมเพื่อนำวิญญาณความสงบสุขเนี่ยไปในปรภพเบื้องหน้าจะได้ไม่ลำบากพระองค์มองเห็นชาติเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นิพพานเพราะนิสัยปัจจัยพระองค์เป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เลยเป็นผู้ไม่ประมาทก็ตายดีดังนั้นจึงว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่จะงดเว้นจากการที่ตายแบบอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตายนอกนั้นตามแต่วาระกรรมแม้แต่พระอรหันต์แม้แต่มนุษย์จะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินที่ยศใหญ่ยังไงก็ตายต่างๆที่จะได้รับผลที่ตัวเองทำไว้แต่สรุปแล้วก็ถือว่าเราจะเป็นอย่างไรก็สุดแต่ขอให้ทำดีไว้ขอให้ทำเรามีศีลไว้ว่าเช่นเรามีสติในการปฏิบัติธรรมตอนเจ็บตอนไข้ตอนจะตายเราก็มีพุทโธของเราไว้มีพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจของเราเนี่ยไม่ลืมไม่หลงเมื่อเรามีสติไม่ลืมไม่หลงแล้วเราก็เป็นผู้มีสงบในกิริยาอันนั้นเรียกว่าตายไปดีแต่ถ้าเราทำบาปล่ะเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาเราทำบาปทุกวันทุกวันเนี่ยถึงเราจะตายใจเราก็ไม่สงบเลยเพราะเราภาวนาไม่อยู่พอเราคิดแต่เรื่องที่มันเป็นบาปอยู่ในหัวใจเราตลอดใจเรารุ่มร้อนมันก็จะมีนิมิตลายๆให้เราเห็นเล่าร้อนไม่สงบอย่างที่เขาบอกว่าคนอะไรตีไก่กันปลาตายเขาบอกว่าเอามือไปชนกันเอามือไปตีอะไรต้องจับมัดนั่นนิมิตไม่ดีบางคนเนี่ยทำบาปทำกรรมไปมันเห็นผลชาตินี้ผลชาติเนี้ยเห็นกันมากทุกวันนี้เพราะทำแล้วมันทุกข์ทันทีทำแล้วกินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ทำใครไม่ทุกข์มันทุกข์กับตัวเองกรรมที่มันตามสนองในหัวใจคนเราเนี่ยแก้ยากถ้าทำไปแล้วสิ่งที่แก้ได้คือเข้าหาศีลธรรมเข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าตกอยู่ในความไม่ประมาทจะเดินสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มาแล้วไม่ประมาทแล้วก็เรียกว่าจะต้องตายไปดีตายไปสู่ที่ดีเรียกว่าสุคติเป็นที่ไปไม่ไปทุคติพอจิตใจนั้นผ่องใสฉะนั้นการที่เรามาวัดเราก็มาแสวงธรรมะให้รู้ธรรมเห็นธรรมบ้างร่างกายสังขารคนเราเนี่ยเขาบอกมันมีของที่ห่อไว้ปิดให้เราลุ่มหลงไว้ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ภายในจนเราไม่คิดถึงว่าความเจ็บความตายเป็นยังไงขันห้าเนี่ยเปรียบเหมือนของห้าห่อที่ห่อมิดชิดจนคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นคนจะเป็นใครชั้นไหนจะเป็นคนรวยเศรษฐีเรียนถึงจบชั้นด็อกเตอร์ก็มองไม่เห็นของภายในห้าห่อที่ห่อไว้เปิดไม่เห็นแล้วไม่มีโอกาสจะเปิดดูมันห่อไว้สนิทมากรูปถูกหนังหุ้มห่อไว้เวทนา
ความเสวยอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจถูกโมหะคุ้มห่อไว้ถูกสังขารปิดบังไว้ถูกอิริยาบถทั้งหลายปิดบังไว้สังขารเป็นห่อหนึ่งที่ถูกอวิชชาปิดบังไว้สังขารก็ถูกอวิชชาปิดบังไว้ตัวสุขตัวทุกข์ตัวบุญตัวบาปมีตัวบุญตัวบาปมีสุขมีทุกข์ปรุงแต่งบุญปรุงแต่งบาปแต่ไม่มีผู้รู้เพราะอวิชชาปิดบังไว้ห่อมิดไว้สัญญาก็เป็นห่อหนึ่งซึ่งเป็นความจำอดีตชื่อคนนั้นเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องดีก็จำไว้เรื่องไม่ดีก็จำไว้แต่เราไม่รู้ทันโมหะปิดบังไว้ด้วยการเมื่อเราไม่รู้ทันเราก็ไม่สามารถจะยังสติได้ในเมื่อสัญญานั้นปรุงแต่งขึ้นมาก็ถูกโมหะห่อหุ้มไว้วิญญาณนี้ทุกคนมีวิญญาณเรามีวิญญาณ6อายตนะ6วิญญาณ6ก็ถูกอวิชชาหุ้มห่อปิดบังไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่มีใครจะแก้รู้เลยว่าวิญญาณนี้รูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรตัวบุญเป็นอย่างไรตัวบาปเป็นอย่างไรตัวสวรรค์ตัวนิพพานในเมื่อถูกห่อมิดไว้เนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมาแก้ห่อได้เมื่อไหร่ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ญาณอันเนี้ยเข้าไปปฏิบัติเข้าค่อยแก้ห่อทีละนิดละนิดเช่นกันพิจารณาเริ่มต้นด้วยห่อเบื้องต้นคือเช่นแก้ห่อเบื้องต้นคือใช้สติปัฏฐาน4เดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกทำลมหายใจแล้วก็พยายามสงบพอสงบแล้วเราก็แยกเกศาไว้ส่วนหนึ่งผมเราเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ไม่ใช่เราขนเล็บฟันหนังถ้าแยกออกไปหนังหลุดไปก็ไม่ใช่เราเหี่ยวก็ไม่ใช่ของเราฟันหลุดไปก็ไม่ใช่ของเราผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเมื่อตอนเป็นเด็กๆก็เป็นอย่างหนึ่งพอเป็นหนุ่มสาวก็เป็นอย่างหนึ่งพอแก่ก็เป็นอย่างพอตายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ค่อยแก้พิจารณาไปผมขนเล็บฟันหนังภายในหนังมีอะไรลอกหนังออกเป็นเนื้อภายในเนื้อมีเส้นเอ็นโครงกระดูกภายในโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันสมองเราก็ค่อยแก้ทีละชิ้นจะเห็นทีนี้เมื่อเราแก้ขันธ์ห้านี้ออกได้เนี่ยแก้ขันธ์รูปเนี่ยแก้ขันธ์รูปออกก่อนตามีอะไรถ้ามองดีๆมองเพลินๆก็ว่าสวยถ้ามองเข้าไปก็มีขี้ตาหูมองเพลินๆก็สวยถ้ามองเข้าไปก็เป็นขี้หูจมูกมองดีๆก็สวยแต่มองลึกๆเข้าไปก็มีขี้มูกเนี่ยปากก็มองดูก็สวยมองไปลึกๆก็มีขี้น้ำลายมีขี้ปากเนี่ยปากควันขนมองไปลึกๆก็มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนผมมองลึกๆไปก็มีขี้เหงื่อไข่ถ้าไม่ซักไม่ล้างก็สกปรกผมร่างกายหนังเราถ้าไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานก็เหม็นสาบก็เราก็ค่อยแก้ห่อเนี่ยค่อยๆขัดเกลาออกไปแล้วก็ลอกไปทีละชิ้นๆเช่นเหลือแต่กระดูกกระดูกเราก็ไปพิจารณาทั้งว่าถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้สังขารนี้ปล่อยทิ้งไว้3วันก็เน่า7วันก็เน่าร่างกายนี้ทิ้งหมดเปล่าเปื่อยหมดบุบเน่าหมดพอสร้างมาด้วยอะไรสร้างมาด้วยขนมข้าวสุกขนมสดเราแก้ห่อต้นเนี่ยห่อเนี่ยทำให้คนหลงจึงต้องร้องไห้คำควรอะไรวอนถึงก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเพราะมันแก้ไม่ออกแล้วมันหลงยอมตายถวายชีวิตด้วยความหลงสังขารนี่ก็มากเมื่อเป็นงี้แล้วเราก็ไม่มัวเมาในสังขารว่ามันไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันอยู่แล้วใครเป็นตัวอาศัยใครเป็นผู้อาศัยตัวนี้ทำไมมันจึงมองไม่ออกเลยอย่างเงี้ยใช่คนเรามองไม่ออกหรอกเพราะมันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะมองเห็นอย่างไร
เหมือนเราทานอาหารเนี่ยเรานึกว่าอร่อยโอ้ยอาหารเนี่ยอร่อยจังไก่หมูเนี่ยอร่อยจังแต่ถ้าทานจริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในท้องก็ไม่อร่อยถ้าออกก็ไปเป็นธาตุสี่ก็ไม่อร่อยมันอร่อยตรงที่ว่ามันคิดว่าอร่อยมันอร่อยตรงลิ้นนั่นเองแต่ว่าที่จริงไปอยู่ในท้องไม่มีอะไรอร่อยเลยเมื่อเราพิจารณาเราก็รู้ความจริงว่านี่เนี่ยเราแก้ห่อเบื้องต้นแล้วเราก็ไม่หลงละอ๋อคนเกิดเป็นอย่างไรคนแก่เป็นอย่างไรคนตายเป็นอย่างไรเมื่อแตกดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราทำไงเราจะทำเข้าใจในธรรมข้อนี้แล้วธรรมข้อนี้คือเป็นธรรมสังขารธรรมของรูปแต่ธรรมของน้ำเนี่ยธรรมฝ่ายน้ำเนี่ยฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าไม่รู้ของจริงพอดีอกุศลจะครอบงำบาปจะครอบงำเช่นสมมติว่าเราไม่ได้คิดผิดปรงจราสังขารเราจะหลงว่าเป็นของเราแล้วเราจะทำได้ทุกอย่างและจะมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนมากมายเลยตอนนี้เมื่อพิจารณาแยกออกไปก็แยกคุณธรรมออกไปก็แยกขันธ์ห้าออกไปก็แล้วเข้าใจแล้วกองแห่งรูปเป็นแยกหอนี้ได้รู้เรื่องแล้วอ๋อเป็นธาตุที่สุดแล้วก็กลายเป็นน้ำเลือดน้ำหลวงเป็นธาตุตีดินน้ำไปลมปล่อยทิ้งไว้เมื่อเผาไปแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าคุณคนจาโทธีระเดชเนี่ยพอพวกนี้แล้วเผาเนี่ยก็เป็นขี้เถ้าไปเมื่อก่อนก็เหมือนยังเราเนี่ยพอแก้ห่อนี้ออกแล้วพอสิ้นห่อนี้แล้วพวกนี้ก็เป็นขี้เถ้าเป็นธาตุดินลมเป็นธาตุลมที่หายใจกลายเป็นธาตุลมที่อบอุ่นกลายเป็นธาตุไฟที่เป็นน้ำกลายเป็นธาตุน้ำที่เป็นขี้เถ้าเป็นกระดูกกลายเป็นธาตุดินนี่เรียกว่าแก้ไปหนึ่งห่อจะร้องไห้จะค่ำควรจะเสียดายอะไรวอนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่แค่นี้กองแห่งรูปเป็นอย่างนี้กองแห่งน้ำเป็นอะไรกองแห่งน้ำก็มีความรู้สึกพอใจและไม่พอใจตัวนี้เป็นตัวบุญและตัวบาปเช่นใครพูดดีเราชอบใครพูดไม่ดีเราโกรธเราเห็นคนนี้หน้าตาดีเราชอบหน้าตาไม่ดีเราไม่ชอบแล้วเราจำเลยคนนี้พูดดีเราชอบคนนี้พูดไม่ดีเราไม่ชอบคนนี้หน้าตาดีเราชอบคนนี้หน้าตาไม่ดีไม่เข้าสเปคเราไม่ชอบก็เรียกว่าสัญญาความจำไว้แล้วก็เอามาปรุงใหม่ปรุงใหม่ก็เป็นสังขารชอบไม่ชอบอยู่ด้วยเมื่อสังขารเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาคือความจำชอบไม่ชอบมาตั้งอดีตเช่นคำพูดหยาบๆเนี่ยจำมาแต่อดีตพ่อแม่ทะเลาะกันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาด่ากันหยาบๆเราก็จำมาตั้งแต่หยาบๆหรือเราไปวัดไปวาเขาพูดธรรมะธรรมโมเป็นบุญกุศลเราก็จำสัญญานั้นมาละเอียดใจมันก็พอมานึกไอ้สิ่งที่ดีๆก็ละเอียดใจก็ละเอียดเป็นสุขแต่พอนึกถึงคำพูดที่หยาบๆที่เขาให้เรามาสัญญานั้นก็วิปริตคิดหยาบๆเวลาใครว่าเราชอบใจเราก็พูดดีถ้าไม่ชอบใจก็พูดหยาบๆอันนี้มันสืบมาจากสัญญาเดิมต้นที่อยู่ในขันธ์ห้าสังขารเป็นตัวปรุงสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญให้เป็นบาปจากการที่จำได้ไม่รู้จากการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีได้รสก็ดีได้สัมผัสก็ดีก็จะพอใจไม่พอใจเป็นบุญกุศลนี่ย่อๆให้ฟังนะโยมอาจจะงงๆนะอายะว่านี่เนี่ยรูปธรรมนามธรรมนามธรรมก็คือจิตนี่เองคือวิญญาณนี่เองรูปธรรมก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเราแก้ออกแล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ตัวจิตนี่ไม่มีอะไรหรอกมันตัวอาศัยไปเชื่อรู้เชื่อเห็นแล้วเอามาคิดนึกพอใจไม่พอใจเองมันเอาไปจำกับสิ่งที่แวดล้อมเกิดขึ้นถ้าคนไหนพูดดีเราก็จำดีคนไหนพูดไม่ดีเราก็จำไม่ดีฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้สร้างอารมณ์ที่เป็นเครื่องจำที่ดีเช่นการภาวนาการรักษาศีลการทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้ไม่เกลียดทำใจให้ไม่ชังทำใจไม่อิจฉาริษยาปองลายกันทำใจนี่ให้มันเยือกเย็นให้มันสงบอยู่เสมอนั่นก็เรียกว่าสร้างอารมณ์สัญญาที่ดีปรุงแต่งแต่กุศลที่ดีเรียกว่าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณสุคติ
ถ้าแตกดับตายไปเรียกว่าพร้อมไปด้วยการขันธ์5ให้ดีพิจารณาขันธ์5แล้วก็ละขันธ์5แล้วก็สร้างแต่งขันธ์5ให้เป็นขันธ์5ที่ดีเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของเราเนี่ยสะสมอารมณ์เป็นบุญไว้มากให้ทานรักษาศีลจิตใจของเราได้เย็นดีแล้วนั่นแหละจะไปสุคติได้ก็ต้องสร้างบารมีสะสมบารมีทำจนเป็นกุศลเกิดขึ้นในใจก็มีแต่สัญญาที่ดีอย่างสมมติเด็กบางคนเนี่ยจำเรื่องไม่ดีเช่นพ่อแม่หย่าร้างกันมีปัญหาครอบครัวเด็กจะมีปัญหาในเมื่อเห็นพ่อแม่มีปัญหากันเด็กก็จำแต่สิ่งที่มันไม่ยุติธรรมคำพูดคำจาของพ่อแม่ไม่ยุติธรรมใช้คำหยาบหรือพ่อเมาทุกวันแม่เล่นไพ่ทุกวันอะไรเงี้ยจะมีการแตกแยกกันเด็กก็จะจำแล้วผลที่สุดออกมาเมื่อโตแล้วเด็กก็จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเองด้วยการถางออกที่ผิดๆเพราะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มาเป็นปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยเพราะเด็กมีสัญญาไม่ดีจากพื้นฐานของพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมเพราะไม่มีศีลธรรมเพราะว่าไม่ได้สำรวมเข้าหาธรรมะเรียกว่าไม่ได้สำรวมวาจากายใจคิดว่ากูมีสิทธิ์ที่จะพูดเกิดมาอยู่ในครอบครัวแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเถียงมีสิทธิ์จะพูดผู้ชายก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิ์จะทำจะกินเหล้าใครจะว่าอะไรจะทำเจ้าชู้จะว่าอะไรจะทำอะไรจะว่าผู้หญิงก็ฉันจะด่าจะว่าจะว่าไงคือเมื่อตัวเองมีสิทธิอย่างนี้มากขึ้นก็เรียกว่าคนลืมตัวไม่ได้คิดว่าผลที่จะออกมาสู่ภายนอกคือกระทบกระเทือนถึงลูกเราเสียอนาคตบ้านปลายแล้วเด็กก็ไม่เอาไม่อยู่กับพ่อแม่คบเพื่อนแล้วมีความสุขมากใกล้ชิดกับเพื่อนแล้วมีความสุขกว่าการเข้าบ้านเข้าบ้านเราเล่าร้อนเหลือเกินแต่คบเพื่อนได้มีความสุขนั่นคือทางออกของเพื่อนปัญหาไม่ได้มาจากใครมาจากพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมไม่สงบกายวาจาใจเด็กก็จำแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาใช้นี่เราก็จะแก้ปัญหาหัวใจเราคือว่าเราก็ต้องพยายามสร้างสัญญาเป็นธรรมที่พยายามเห็นสมณะผู้สงบเห็นความดีของลูกเห็นความดีของหลานเห็นความดีของพ่อแม่เห็นความดีของคนที่เข้าหาศีลธรรมพยายามเห็นคนดีอย่าไปนั่งใกล้คนไม่ดีถ้าไปเห็นคนเขานินทาให้ร้ายกันคนกินเหล้าเมายาคนเนี่ยเราจะสะสมอารมณ์สัญญาพวกนี้ไม่ดีเลยแล้วเราจะเสียเปรียบในเมื่อเวลาเราอยู่ว่างๆในจิตเราก็จะผุดเกิดเป็นบาปขึ้นในใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการที่เรามาแก้หอที่เรามองไม่เห็นไอ้หลักธรรมที่อาตมาได้กล่าวไว้เรื่องของวิญญาณเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยโยมจะรู้ได้ในเมื่อโยมไม่มีความหลงมีสติสัมปชัญญะก็ไปพิจารณาในหลักของสมาธิจริงๆแล้วจะเห็นขันธ์สี่แต่ให้รู้ขันธ์หนึ่งไว้ก่อนขันธ์ของกองแห่งรูปเนี่ยรู้ไว้ก่อนเถอะเราจะได้ไม่หลงในวัยหนุ่มวัยสาวไม่หลงในลาภในยศในสรรเสริญแล้วเราจะได้รีบเตรียมตัวเตรียมใจปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่ทุกข์ในเมื่อเราจากกันพอดีแม่ของเด็กเนี่ยไปที่วัดสังฆทานอยากจะร้องไห้บอกร้องไม่ออกอาตมาก็คิดว่าเขามีธรรมะอยากร้องไห้จริงแต่มันร้องไม่ออกเพราะอะไรเขาคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเขาถึงวาระเขาแล้วเขาจะต้องไปอย่างนั้นเราร้องไงเขาก็ไม่คืนมาแน่นอนถ้าร้องคืนช่วยกันร้องร้องคนเดียวไม่คืนร้องหลายๆคนจะได้คืนแต่ยิ่งร้องก็คือยิ่งทุกข์กับคนร้องแต่คนที่ตายไปนั่นเขาไปแล้วคนที่ตายแล้วต้องเกิดทันทีคนที่ตายเนี่ยต้องเกิดทันทีโยมจะเกิดเป็นอะไรต้องเกิดทันทีเพราะวิญญาณนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์5จะเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นสัมภเวสีเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ต้องอาศัยขันธ์5หมดมันจริงจริงมันเกิดเนี่ยคนเราเนี่ยมันเตรียมตายตั้งแต่ยังไม่ตาย
บางคนเนี่ยมันมีญาณสังขารที่จะตายก่อนเป็นปีก็มีหลายๆปีก็มีว่าถึงเวลานั้นจะต้องตายบางคนก็7วันได้รู้ตัวจะต้องตายบางทีมันมีญาณสังขารไม่ใช่คนเราปุ๊บปั๊บตายนะมันมีเหตุจะต้องตายถ้าเราสามารถจะระลึกรู้ญาณพวกนี้ได้อย่างพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพุทธเจ้าจะทำนายใครเนี่ยคนนี้อีก7วันเขาจะหมดอายุแล้วมันปรากฏให้พุทธเจ้ารู้เลยว่าอีก7วันเขาหมดอายุเขามันรู้ก่อนนะบางคนเนี่ยต้องบางคนเนี่ยรู้ตัวเองตายเนี่ยต้องหลายปีรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดแล้วกำหนดอายุเนี่ยหมดแล้วก็เป็นจริงๆพอถึงเวลาเป็นจริงๆอย่างคนที่สุพรรณบุรีเขาบอกมีหมอคนหนึ่งเขาดูแม่นอยากจะดูไปขอให้ดูทีฉันจะตายเมื่อไหร่บอกอย่าดูเลยดูไม่ได้หรอกเขาห้ามดูเรื่องความตายดูแล้วมันทำใจไม่ได้เอาเถอะหน้าจะรู้แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่คนใจอ่อนไปดูเขาบอกอีก5 ปีตายโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงผอมลงไปถึง5 ปีตายจริงๆเขาเรียกคนโง่ถ้ารู้ว่าตัวเองตายก็ทำบุญเลยบวชที่ปฏิบัติอีก5 ปีตายทำให้ใจนี้อิ่มเลยพระเพลิดเพลินทีอาจจะต่ออายุไปได้ด้วยแต่ถ้าตายก็ตายยังมีความสุขนี่มารู้ตัวเองจะ5 ปีตายตั้งแต่ดูวันนั้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมีโยมคนหนึ่งที่วัดชื่อเป็นทายิกาชื่อถ้าเป็นทำงานในธนาคารเป็นผู้หญิงสามีก็เป็นทหารเรือเนี่ยถ้าโยมบอกทหารเรือโยมคงรู้สามีเขาชื่อพันลักแก้วพอดีอาตมาไปอยู่อังกฤษจะ7-8 เดือนเขาเขียนจดหมายไปบอกเขาเนี่ยหมอดูเนี่ยบอกว่าเขาไม่รอดหรอกเขาโยนดวงทิ้งหมดไปหาหมอพระไหนแม่นๆโยนดวงทิ้งบอกคุณไม่รอดหรอกตายก็พยายามบอกทำไมไปดูมันบอกก็ลุงอาไม่อยู่หนูไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ไปหาเขาโยนดวงว่าตายหมดเลยก็เสียใจพร้อมลงพร้อมลงเขียนจดหมายไปหาธรรมาธรรมาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ได้พอธรรมากลับมานะเขาอยากพบอาตมาคนเดียวคือว่าจะว่าเขายังไงว่าเขาจะตายไหมหมอทุกคนไปดูดวงโยนดวงทิ้งเหมือนกันหมดแล้วดวงถึงตายปีนี้หมดอะไรวันที่เท่าไรมีนาเนี่ยที่แล้วมาน่ะต้องตายเหมือนกันต้องตายอาตมาบอกไม่ตายหรอกโยมไม่ตายหรอกทำใจไม่ตายไม่ตายหรอกทำบุญนะบอกไม่ตายว่าหมอเขาดูว่าตายบอกไม่ตายหรอกเขาบอกว่าไม่ตายเราไม่ตายกันแล้วกันพอเจอเรากินได้นอนหลับหายโยมไม่ตายทุกวันจะไม่ตายแต่เพราะอะไรเพราะหมอดูทำให้ไม่ตายโยมไอ้หมอดูช่วยให้ไม่ตายเพราะมันถ่ายว่าตายก็เลยทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ไม่เสียดายใหญ่เลยเอาใครจะเอาอะไรก็เอาถือว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้พอรู้ว่าตัวเองจะตายเลยทำบุญไอ้ทำบุญกลายเป็นสนองเคราะห์ต่อชะตาตัวเองแต่ที่เราไม่รู้ตัวเองตายนี่ทีมันตายไม่รู้ตัวอย่างสมัยก่อนสมณเณรน้อยอาจารย์บอกสมณเณรอายุหมดแล้วนะอีก7 วันก็หมดอายุแล้วสมณเณรเนออายุเราน้อยจริงเกิดมา8 ขวบก็หมดอายุก็เป็นลามันดาบางยังไม่ไปถึงมันดาเราไปเจอหนองน้ำมันแห้งกระลุกน้ำปลามันเยอะเลยติดแห้งก็เห็นว่าปลาจะตายภายในวันต้องวันเราต้อง7 วันก็จับปลาเนี่ยไปปล่อยหนองน้ำหมดเลยเอาจีวรเอาสบงคอเป็นเพื่อนจับปลาไปปล่อยหนองน้ำหมดเลยแล้วก็ดีใจว่าเออปลาตายพ้นตายก็ยังดีใจมากไปพอกลับมาไม่ตาย7 วันแล้วก็ไม่ตายไปถามอุปัชฌายาบอกท่านอาจารย์อุปัชฌายาน่ะดูแม่นดูดวงคนดูชะตาคนเนี่ยไม่มีผิดเลยพระผมทำไมไม่ตายท่านอาจารย์อุปัชฌาย์บอกก็เอ็งไปทำอะไรไปล่ะเอ็งไปหาแม่ไปทำอะไรบอก
ไปเจอปลาแล้วก็ปล่อยปลาบอกสงสารมันนึกว่ามันจะตายก่อนเราบอกนั่นเนี่ยทำให้ต่ออายุสามเณรไปถึง80ปีอายุสามเณรเนี่ยจะยืนไปถึง80ปีบวช ด้วยนะบวช ด้วยแต่ก็สงเคราะห์สัตว์ไอ้เคราะห์กรรมคนเราจริงมันมีอยู่แต่ว่าพอพ้นภาวะนั้นมันก็พ้นไปได้แต่บางคนไม่พ้นนะทำไงก็ไม่พ้นแต่บางคนถ้ามันไม่เป็นกรรมหนักมันพ้นแต่ถ้าเป็นกรรมหนักไม่พ้นทำไงก็ต้องตายอย่างที่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่พ้นไปได้มีที่พ้นไม่ได้ก็มีฉะนั้นจึงว่าโกสัจฉังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ความตายว่าจะมีเรามาในวันนี้พรุ่งนี้ก็อย่าได้ประมาทรีบทำความดีคนกินเหล้าเมายาก็เลิกกินทำเมาตาเมาแล้วมันไม่ดีอายุมันสั้นคนด่ากันทะเลาะกันก็ทำให้ใจดีเสียอย่าไปมีศัตรูกับใครหาวัดหาวาเข้าปฏิบัติเสียหาหลักที่พึ่งทางใจที่จะได้มีความสุขในเมื่อเราเกิดมาแล้วได้เอาขันธ์ห้ามาทำดีเราแก้ห่อแล้วไม่มีอะไรกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราที่คิดนั้นเพราะเราไม่รู้เองถ้าเรารู้แล้วมันก็ดับไปได้ไอ้ที่มันเป็นทุกข์ใจเราที่เป็นทุกข์ๆเนี่ยถ้าเรารู้ทันแล้วมันดับได้หมดแต่ถ้าเราไม่รู้มันทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันขาดสติขาดสมาธิปัญญาเหมือนเราเสียใจผิดหวังเรื่องอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรารู้จริงเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่เราหลงทุกข์ไปเองสมมติว่าผู้ชายผิดหวังกับผู้หญิงทำว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราผู้หญิงผู้ชายว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราเราคิดว่าเขาหลอกเราแต่ถ้าเราพิจารณาแยกกันหน้าออกไปแล้วไม่ใช่หลอกเราหรอกเราหลอกตัวเองตัวเราหลอกตัวเองจึงได้ต้องไปเสียใจเขาไม่ได้หลอกเราหรอกตัวเราหลอกเราเองเราจึงต้องเสียใจแต่ถ้าเราไม่หลอกตัวเองไม่เสียใจเลยไอ้ที่ความผิดหวังนี่เพราะเราหลอกตัวเราเองพอเข้าใจไหมโยมถ้าเราพิจารณาแยกขันธ์ห้าแล้วเราเข้าถึงธรรมะแล้วไม่เสียใจเลยเหมือนคนหนึ่งแต่งงานปุ๊บคิดว่าสามีเนี่ยจะต้องนอกใจตัวเองตลอดเวลาผู้ชายไม่ไว้ใจเติมอะไรก็เป็นสามีคนอื่นอยู่กับเราก็สามีเราคิดอย่างนั้นเรื่อยๆผลสุดพอสามีไปมีเมียน้อยเขาไม่เสียใจเลยเขาบอกว่าไม่เสียใจคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้คนหนึ่งโอ้โหจะตายให้ได้เลยเพราะไม่คิดเลยเพราะว่าคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆในการซื่อสัตย์แต่พอไปอยู่ต่างประเทศพอไปอยู่ต่างประเทศมันเหงามันเปลี่ยนใจไปคบผู้หญิงหนึ่งกลับมาก็นึกว่าภรรยาไม่ถือสาเล่าให้ภรรยาฟังเท่านั้นโอ้โหเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพายผอมเลยคิดว่าสามีไม่ซื่อกับตัวเองคือคนไม่เคยเกียมใจคิดว่าสามียอมต้องซื่อตัวเองตลอดชีวิตแต่พอผิดหวังท่านนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะไม่ได้เตรียมตัวนึกไว้ก่อนสู้คนที่นึกอะไรไว้ที่ตรงความจริงทุกอย่างไว้ดีกว่านึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากของรักจะมีกับเราทุกเวลานึกเรื่อยๆไว้ดีกว่าใจมันจะได้ไม่ทุกโศกนั้นยังโยมเป็นราชการเนี่ยโยมต้องนึกไว้ว่า60โยมก็เลิกเป็นแหละให้โยมใหญ่ถึงเป็นจอมพลเป็นนายกก็ต้องเลิกเป็นพอถึงเวลานั้นโยมทำใจได้ไหมแต่ถ้าเวลานี้โยมไม่นึกนะพอถึงวันนั้นโยมก็เขี่ยวเหมือนกันเสียใจเหมือนกันว่าเคยทำงานมากลับมาหมดแล้วไปไหนใครก็ห้อมล้อมเราก็ลบเราแต่พอถึง60ไม่มีใครทักทายเราเลยแล้วก็ใจเขี่ยวเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเราเตรียมใจไว้ไม่สบายคนท่าที่เราแล้วเราจะได้เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติอิสระตัวเอง
หมดภาระกังวลแล้วใจสบายมันเป็นบุญไปหมดกันนี่เพราะมันเห็นความจริงมานานบางคนนี่ลาออกก่อน40 55ออกแล้วขอไปบวชขอไปปฏิบัติพักผ่อนทีเคร่งเครียดมากแล้วเอาของไปได้ดีกว่าลาภยศสรรเสริญของนอกกายเอาไปไม่ได้เอาบุญกุศลไปชาติหน้ามันจะดีกว่านี้อีกคิดอย่างนั้นปลงตกสบายคนหนึ่งเป็นพานโรงโยมเขาปวดเกษียณไม่ยังไปอยู่เลยพานโรงธรรมศาสตร์ไปทุกวันโยมเขาปวดแล้วยังไปมันติดเคยทำงานเหงาก็อยู่บ้านไม่ได้ติดไม่ยอมไปเป็นเดือนทำใจไม่ได้คนได้ตำแหน่งเลยทำใจไม่ได้ยังคิดว่าตัวเองเป็นพันโลงกันนะใจไม่เคยอยู่ฉะนั้นจึงว่าเราฝึกทุกอย่างที่ตามหลักธรรมพระเจ้าไว้เนี่ยเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ประมาทเลยแต่คนที่ตายนี่ก็โชคดีนะก็เคยไปบวชที่วัดเคยไปถือผ้าขาวมารดาพาไปบวชไปปฏิบัติแต่ก็ใช้ระยะสั้นๆก็ยังโชคดียังได้ไปสัมผัสกับธรรมะยังได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจมากๆก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้สร้างสมเกิดมาได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถือจะอายุไม่มากแต่ก็ยังได้สร้างความดีมารดาก็ชมเชยว่าลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ภูมิใจวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาได้บรรยายมาพอสมควรก็ขอให้ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลจงตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่ให้สงบให้ไม่คิดอะไรให้ปราศจากความปรุงแต่งคิดนึกจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีเป็นเรื่องใหม่ก็ดีให้จิตเราเนี่ยมีแต่พุทโธอย่างเดียวเมื่อจิตใจเราสงบมีพุทลมเข้าโธลมออกแล้วสัก5นาที10นาทีแล้วก็แผ่กุศลนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพลังจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะส่งผลให้ถึงแก่ผู้รับได้อย่าได้ทำใจทุกโศกหรือเศร้าหมองใจให้ปราศจากความปรุงแต่งให้มีสมาธิเป็นพลังบุญสิ่งนี้แหละที่จะนำถึงกันได้ก็ให้ตั้งใจสงบใจให้กำหนดว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดที่ลมหายใจสัก5นาทีเพื่อจะการแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจที่จมูกของเราที่ใบหน้าของเราที่ความรู้สึกตัวของเราให้กำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำความรู้พร้อมที่ตัวเราที่ลมหายใจของเราไม่ให้จิตไปคิดนอกกายนอกใจน้อมเห็นจมูกของเราลมหายใจของเราทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพุทลมเข้าโทลมออกให้ปราศจากความปรุงแต่งต่างๆเอาละตั้งใจแผ่เมตตาส่งพลังจิตให้สู่แก่ผู้ชื่อที่ได้ตายไปจิตใจเราจะได้เป็นส่วนกุศลนำให้ถึงแก่ผู้ที่ร่วงลับไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
Thank you.